ภารกิจในการติดตามค้นหากลุ่มเด็กและผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าแคดมี่แม่สายที่ยังคงพัดหลงอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ยังคงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนะครับในวันนี้รวมทั้งมีความคืบหน้าในเรื่องของการสูบระบายน้ำออกจากถ้ำและเรื่องของการสำรวจโถงภายในโพรงถ้ำที่พบก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ยังได้รับการแจ้งมาจากประเทศต่างๆนะครับที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสมทบเพื่อร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับโดยทางหน่วยล่วงหน้านะครับของทีมกู้ภัยจากทีมกู้ภัยปักกิ่งพิชแลนด์ครับพร้อมผู้เชี่ยวชาญได้มีการนำอุปกรณ์ต่างๆเช่น Underworld Robot อุปกรณ์ดำน้ำอุปกรณ์การถ่ายภาพ3มิติและอื่นๆเดินทางมาถึงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับและเข้าพบกับนายเลอพงสวนสังหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแสดงความประสงค์ในการสนับสนุนการค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหลังการพูดคุยนะครับนายเลอพงก็ได้ขอให้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากจีนแจ้งรายการอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีที่นำมาว่ามีความสามารถในการปฏิบัติการอย่างไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันกับที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งนี้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายอย่างนะครับเข้ามาดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งทีมกู้ภัยจากจีนก็ได้แจ้งข้อมูลว่ามีหุ่นยนต์ค้นหาใต้น้ำจำนวน2ตัวมีความสามารถดำน้ำได้ลึก100เมตรไปได้ไกล350เมตรใช้ได้นาน 2-4 ชั่วโมงและก็มีจอมอนิเตอร์แสดงให้เห็นภาพด้วยอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ได้แจ้งแก่ทุกกู้ภัยจากจีนนะครับว่ามีหุ่นยนต์ดำน้ำลักษณะเดียวกันแล้วเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เพราะต้องให้หน่วยซิลปฏิบัติงานก่อนทั้งนี้ก็ต้องรอผลการหารือจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับว่าจะสามารถสนับสนุนในจุดใดได้บ้างครับซึ่งจากปัญหาเรื่องของระดับน้ำในถ้ำเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการปฏิบัติการช่วยเหลือจึงมีความจำเป็นครับต้องหาแนวทางเข้าพื้นที่ในด้านบนซึ่งได้ดำเนินการในหลายพิกัดยังมีความต้องการในเรื่องของอุปกรณ์คือเครื่องสแกนทะลุชั้นหินลงไปเพราะขณะนี้สามารถทำได้เพียงในระยะ100เมตรเท่านั้นครับเป็นทีมประเมินชุดล่วงหน้าของทีมมีสกายเล็กทีมของประเทศจีนนะครับก็ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเราทำอะไรอยู่นะครับแล้วเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามีทีมอะไรบ้างนะครับก็ให้โจทย์เข้าไปว่าถ้าเขาอยากจะมาสนับสนุนนะครับก็ให้เขานะครับลิสต์รายการที่มันเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีพิเศษที่เขามีมาให้ก่อนที่เขาจะเดินทางมาถ้าเราพิจารณาแล้วดูแล้วอุปกรณ์เขามีประโยชน์นะครับเราก็จะให้เขานำมาแต่ถ้าดูแล้วเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกับเรานะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานะครับก็หน่วยงานภาครัฐและก็ประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายก็ได้ร่วมกันเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของที่ต้องการเพื่อที่จะนำมาให้บริการกับทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในทุกวันนะครับไปติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดจากคุณสุรชัยเงินคำคงครับท่านผู้ชมครับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการปฏิบัติงานต่อเนื่องหลายวันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆกำลังปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้และก็ได้มีการปฏิบัติงานกันมาหลายวันในพื้นที่ก็มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ได้บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของเจ้าหน้าที่ที่นี่เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคยาดมกางเกงในหรือว่ายาเวชภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอาหารแห้งนะครับผมสแตนบายไว้ให้น้องๆเผื่อเขาจะได้เหนื่อยว่าจะได้เช็ดหน้าอะไรทุกคนแต่ของผมก็มีพวกยาอะไรก็มีอยู่นะครับผมเป็นโรงพยาบาลสนามขั้นต้นครับอาการเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็จะเอามารวมไว้ในครั้งนี้ก็ร่วมนะครับในการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาและก็หน่วยงานองค์กรในพื้นที่ได้นำอาหารและสิ่งของมาร่วมบริจาคเรื่อยๆนะครับโดยมีการเปิดจุดรับบริจาคที่ว่าการอำเภอแม่สายเทศบาลตำบลแม่สายแล้วก็อบต.โป่งผาจากนั้นก็จะมีการลำเลียงขึ้นมาในพื้นที่แห่งนี้โดยเจ้าหน้าที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชุดละ12ชั่วโมงนะครับอำเภอแบ่งเป็น12ชั่วโมงรู้สึกว่าจะมี4รอบค่ะ12ชั่วโมงก็จะมีแบ่งเป็น4ชุดก็แบ่งเป็นส่วนเป็นฝ่ายไปค่ะฝ่ายความมั่งคงฝ่ายอำนวยการฝ่ายบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจากที่ไหนบ้างครับมีหลายที่ครับเทศบาลแม่สายเทศบาลโป่งผาบ้างครับผมครับผมแล้วสิ่งต่างๆที่ได้มาเนี่ยนะครับได้มาจากงบประมาณหรือว่าจากการบริจาคเอาจากการบริจาคครับผมหากผู้ปฏิบัติงานต้องการสิ่งของอะไรก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่และกอ.ร่วมแห่งนี้ไว้และจะได้หามาสนับสนุนในลำดับต่อไปครับ
สำหรับการบริจาคนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนนั้นอยากจะบริจาคก็สามารถติดต่อได้นะครับหน่วยงานกอในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อบต.ตงขานะครับรวมถึงอำเภอแม่สายแล้วก็เทศบาลตำบลแม่สายด้วยนะครับยังคงต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ที่นี่อีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเดินเท้าเข้าไปสำรวจโถงภายในโพรงถ้ำด้านหนึ่งที่สำรวจพบก่อนหน้านี้นะครับก็จะยังคงดำเนินการต่อไปในวันนี้จนกว่าจะสามารถเข้าไปในบริเวณถ้ำได้ไปติดตามรายละเอียดจากคุณสุภัทราทองอินครับค่ะคุณสุภัทรคะนอกจากภารกิจนะคะวันนี้ภารกิจของตำรวจเองก็มีการขึ้นไปสำรวจโพรงขุดเจาะนะคะที่เมื่อวานทางตำรวจเองมีการพบแล้วก็ขุดเจาะโพรงนะคะที่ลึกลงไปที่บริเวณดอยผาหมีค่ะลึกลงไปในนั้นนะคะประมาณ55เมตรค่ะแล้วก็ตำรวจมีการพบโถงภายในโพรงนะคะก็คือโถงที่1แล้วก็โถงที่2ค่ะเบื้องต้นนะคะทางตำรวจก็ระบุว่ายังไม่พบน้องๆแล้วก็โค้ชทั้ง13คนภายในโถงที่1แล้วก็โถงที่2ค่ะภารกิจของตำรวจในวันนี้นะคะก็คือการขุดเจาะโพรงแล้วก็สำรวจโถงที่บริเวณดอยผาหมีค่ะโดยทางตำรวจในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกวิทยชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ระบุว่าเมื่อวานนี้นั้นก็สามารถเข้าไปขุดเจาะโพรงที่บริเวณดอยผาหมีลงไปลึกประมาณ55เมตรค่ะพบ2โถงด้านในแต่จากการสำรวจก็ยังไม่พบน้องๆทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอคาเดมี่แล้วก็โค้ชรวม13คนค่ะแต่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่ายังพบทางที่สามารถจะเจาะลงไปยังโถงที่3ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าน้องๆทั้งหมดนั้นอาจจะติดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันค่ะทีแรกที่เราปรบมือดีใจกันนั้นเพราะว่าทีมลงสำรวจมองไปข้างล่างบอกว่าพบโถงแล้วเห็นพื้นแล้วและเป็นมองจากตรงนี้ไปในเห็นแล้วเป็นโถงกว้างเลยก็คิดว่าถึงท้องถ้ำพวกเราก็ดีใจกันใหญ่นะครับเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าพอลงไปสำรวจที่พื้นแล้วกว้าง6เมตรสูง10เมตรสำรวจกำแพงโดยรอบแล้วมีช่องลงไปได้อีกหนึ่งช่องครับทางด้านข้างอันนี้ผมเขียนสำรวจเป็นช่องด้านข้างแล้วก็ออกไปทางช่องด้านข้างนะครับเดินสำรวจไปก็ลงไปอีกโถงนึงครับโถงที่2โถงที่2เนี่ยลงไปจากโถงแรกประมาณ10เมตรนั้นอยู่ที่ความลึกประมาณ50เมตรครับและเมื่อวานนี้ก็มืดแล้วนะครับเราเลยต้องรีบลงมาเพื่อวางแผนต่อเพราะเราลงต่อไปไม่ได้เจออุปสรรคในเรื่องของหินที่ฝังอยู่ตรงนี้ครับต้องวันนี้เนี่ยเราจะลงไปสำรวจโถงที่3เนี่ยนะครับที่ความลึกประมาณ อีก10เมตรก็ประมาณสัก60เมตรใน60เมตรจุดนี้เป็นจุดใกล้เคียงกับจุดที่เราคิดว่าห้องโถงใหญ่ของถ้ำเนี่ยจะอยู่บริเวณระดับเดียวกันนี้นอกจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขุดเจาะแล้วนะคะทางอบต.เชียงใหม่ก็ได้ส่งเครื่องมันติไตรพอดนะคะในการนำเครื่องกล่องที่เป็นกล่องรับส่งเครื่องมืออาหารหรือว่าสามารถลำเลียงคนขึ้นไปในโพรงได้ค่ะโดยเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะรับน้ำหนักคนได้จำนวนมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูถึงความแข็งแรงแล้วก็การทำงานของเครื่องนี้จากเจ้าหน้าที่กันค่ะจะเป็นรายตั้งตรงปากป่องเพื่อที่ทำการหย่อนนักกู้ภัยลงไปด้วยระบบลอกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เชือกไปโดนกับหินหรือทำการเสียสีทำเกิดการขาดได้และสมมติเจอผู้ประสบภัยเราสามารถที่จะทำระบบชักลอกขึ้นมาได้เลยนี่ครับแผนในการที่จะเป็นการปีนขึ้นมาใช่ครับมีความมั่นคงแข็งคงทนมากน้อยแค่ไหนมั่นคงครับตัวนี้เราสามารถที่จะปรับระดับให้มันกว้างก็ได้หรือว่าแคบก็ได้หรือจะให้ยืดไปด้านหน้าก็ได้นี่ครับหรือว่าในเกณในคือที่ที่มันแคบเราสามารถที่จะถอดขาออกหนึ่งขาเพื่อทำเป็น2ขาไป A-frame สำหรับการขุดเจาะโพรงแล้วก็สำรวจโถงนะคะทางตำรวจก็จะมีการประเมินการทำงานแล้วก็ได้มีการกำชับให้ทุกนายทำงานอย่างรอบคอบระมัดระวังค่ะเพราะว่าภายในโพรงนั้นจะเป็นชั้นหินบางช่วงเป็นช่องแคบค่ะเข้าได้ทีละคนอีกทางอากาศภายในโพรงนะคะก็บางจุดก็เป็นอากาศที่เบาบางแล้วก็อีกทั้งยังมีความมืดเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางตำรวจเองก็จะมีการนำโคมไฟดวงเล็กๆไปติดโดยรอบแล้วก็จะมีการปรับแผนประเมินการทำงานตลอดเวลาค่ะ
อีกทั้งนะคะเมื่ออยู่ในโพรงหรือว่าในโถงด้านในถ้ำการสื่อสารนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าบุคคลที่อยู่ภายในเจ้าที่อยู่ภายในจะต้องออกมีการสื่อสารติดต่อรายงานความคืบหน้าต่างๆให้กับบุคคลที่อยู่ภายนอกด้วยค่ะแล้วก็อีกครั้งนะอีกเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นอุปสรรคเช่นกันค่ะก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางตำรวจพลล่มเองวันนี้ก็ยังมีการซักซ้อมการโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์สำหรับการเข้าช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บนยอดเขาค่ะหรือหากมีกรณีการช่วยชีวิตฉุกเฉินหรือหากมีการพบน้องๆอยู่ที่บริเวณยอดเขานำลำเลียงออกมาจากทางโพรงนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะมีความพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยได้ค่ะนอกจากการช่วยเหลือทางด้านของตำรวจที่มีการเข้าไปขุดเจาะโพรงเป็นแนวดิ่งแล้วนะคะในเรื่องของภารกิจการสูบน้ำออกจากถ้ำก็ถือว่ายังเป็นภารกิจสำคัญค่ะซึ่งตอนนี้คุณจักรพงศ์ภัทรกิจลือชัยนะคะก็อยู่ที่บริเวณถ้ำสายทองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณจักรพงศ์กันค่ะขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณถ้ำสายทองครับซึ่งที่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสมาคมน้ำบาดาลแห่งประเทศไทยนะครับได้ดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลไปแล้วกว่า5จุดครับซึ่งในขณะนี้นะครับสามารถขุดได้แล้วประมาณ4จุดซึ่งการดำเนินการระยะต่อไปนะครับก็จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแรงสูบประมาณ 10,000 ลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าสามารถติดตั้งได้ทั้ง5ตัวเนี่ยก็จะทำให้สามารถสูบน้ำได้ 50,000 ลิตรต่อชั่วโมงครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงระดมกำลังเร่งหาทุกช่องทางที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมฟุตบอลทั้ง13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันอย่างเต็มที่ซึ่งที่บริเวณบ้านจ่องห่างจากจุดค้นหาหลักปากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประมาณ2กิโลเมตรสมาคมน้ำบาดาลแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าจะเจาะบ่อบาดาลให้ได้5บ่อโดยรอบบริเวณในวันนี้ซึ่งได้ประเมินไว้ว่าจะต้องเจาะดินลึกประมาณ 30-50 เมตรจึงจะทะลุถึงชั้นน้ำบาดาลก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำบ่อซึ่งกำลังสูบอยู่ที่ประมาณ 10,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เพิ่มกำลังสูบได้ถึง 50,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่อาจมีอุปสรรคต่อการทำงานจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนซึ่งหากมีฝนตกหนักก็อาจทำให้การดำเนินการล่าช้าซึ่งล่าสุดในขณะนี้สามารถเจาะบ่อบาดาลได้แล้วจำนวน4บ่อลองไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่สมาคมน้ำบาดาลไทยกันครับตอนนี้ตั้งเป้าไว้แรกๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาขอ5บ่อก่อนนะครับเพื่อว่าทีแรกเราตั้งเป้าว่าบ่อละ 10,000 ลิตรต่อชั่วโมง5เราจะได้ 50,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่วันนี้เราเห็นปริมาณน้ำแล้วเรามั่นใจแล้วครับเราอย่างน้อยเรา5บ่อนี้เราก็สามารถดูดน้ำได้เยอะแล้วครับช่วงเวลาประมาณ 11:00 นนะครับได้มีกำลังผสมระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมศิริกรเชียงรายและมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์จำนวนกว่า100นายนะครับเดินทางมาภายในพื้นที่บริเวณหน้าปากถ้ำทรายทองเพื่อประชุมแผนเตรียมปฏิบัติงานเพื่อดำเนินภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยแบ่งกำลังออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งออกค้นหาบริเวณโดยรอบถ้ำทรายทองและโดยรอบแอ่งขุดน้ำนางนอนและอีกส่วนที่2นะครับได้กระจายกำลังเข้าค้นหาภายในถ้ำทรายทองและในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยเหลือประชาชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่35กองบัญชาการกองทัพไทยยังได้ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำผ่านขุนน้ำนางนอนที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำทรายทองทั้ง3ช่องทางให้มีความลึกเพิ่มอีกจากเดิมครับประมาณ1เมตรก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมบริเวณท้ายฝายนะครับเพื่อเร่งดันน้ำออกจากภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับให้ได้ปริมาณเพิ่มมากที่สุดครับเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของหน่วยซิลนะครับให้สามารถช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้ประสบภัยได้ครับและนี่นะครับคือบรรยากาศที่ถ้ำทรายทองนะครับต่อไปก็ไปติดตามบรรยากาศการที่จุดค้นหาหลักนะครับกับคุณเสกสมแจ้งจิตครับขอบคุณครับคุณจักรพงศ์ครับกลับมาติดตามที่บริเวณพื้นที่กองอำนวยการร่วมหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ลดความพยายามนะครับทุกหน่วยงานยังคงเดินหน้าที่จะทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำนั้นลดลงแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าฝนนั้นไม่ตกลงมาและก็ทำให้ระดับน้ำที่อยู่ภายในถ้ำนั้นทรงตัวครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมชุดสนับสนุนจากชอการช่างนะครับก็ระบุว่าตอนนี้มีการนำเครื่องสูบน้ำ18เครื่องเข้ามาถึงพื้นที่ถ้ำหลวงแล้วนะครับและก็อยู่ระหว่างประสานกับเจ้าหน้าที่ที่จะนำเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย10เครื่องเข้าไปด้านในเพื่อช่วยสูบน้ำออกมาจากถ้ำให้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าซีลนั้นสามารถดำเนินการได้นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าหากเครื่องตัวนี้ทำงานเต็มที่นะครับก็จะทำให้การสูบน้ำภายในถ้ำนั้นลดลงอย่างน้อย 10,000 ลิตรต่อชั่วโมงครับจะเอาปั๊มมาแล้วก็ตั้งเสร็จคนเราปั๊มกำลังเดินทางมาจะถึงแล้วปั๊มทั้งหมดกี่ตัวครับ18ตัวตอนนี้เราแบ่งการติดตั้งยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตตรงนี้ครับตัวเล็กก็จะให้ซิลตัวใหญ่ก็จะดูดน้ำกำลังการสูบเยอะไหมครับตัวใหญ่นี่สามรอประมาณ300คิวต่อชั่วโมงส่วนด้านหลังของผมก็คือเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยนะครับก็นำอุปกรณ์มาเสริมให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าซิลนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำทั้ง13คนนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่นี่มีการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมด13ทีมซักซ้อมแผนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บเสมือนจริงมากที่สุดกรณีพบเด็กและโค้ช13คนที่พักหลงติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยจะมีทีมแพทย์1ทีมต่อเด็ก1คนรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากหน่วยซีลที่ปฏิบัติการช่วยเหลือภายในถ้ำนำมาดูแลต่อเบื้องต้นเมื่อพบเด็กแพทย์จะคัดแยกอาการตามระบบคัดกรองผู้ป่วยตามลำดับความรุนแรงคือสีเขียวบาดเจ็บเล็กน้อยยังสามารถรอการช่วยเหลือได้สีเหลืองการนำส่งสามารถรอได้สีแดงผู้บาดเจ็บต้องได้รับการนำส่งทันทีและสีดำเกินความสามารถในการช่วยเหลือซึ่งการประเมินจะใช้ความรวดเร็วและความแม่นยำมากที่สุดหลังจากนั้นจะลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บใส่เปสนามเดินเท้าออกจากถ้ำขึ้นรถพยาบาลที่จอดด้านหน้าทางออกทั้งหมด13คันที่จอดรอสแตนบายสิ่งที่สำคัญที่แพทย์ได้เน้นย้ำคือการให้เด็กทุกคนใส่แว่นตากรองแสงเนื่องจากอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานทำให้มีระบบปัญหาในเรื่องของสายตาหลังจากนำตัวส่งสนามแพทย์ก็จะประเมินการช่วยเหลือนำตัวทุกคนขึ้นเฮลิคอปเตอร์หากท้องฟ้าเปิดสามารถบินได้แต่ถ้าอากาศไม่เป็นใจจะต้องนำผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางโดยรถพยาบาลส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ใช้เวลาอย่างต่ำไม่เกิน45นาทีโดยการซักซ้อมแผนครั้งนี้จะจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่การช่วยเหลือตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของถนนเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือทุกคนให้หลีกทางเพื่อที่จะนำส่งตัวเด็กและโค้ชถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดครับนอกจากการให้ความช่วยเหลือรวมถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดหน่วยแพทย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็ยังคงเร่งให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่กำลังร้องขอเครื่องมือเกือบทุกอย่างนะครับโดยขณะนี้ที่กองอำนวยการร่วมนะครับก็ยังมีการหารือถึงแผนในการปฏิบัติงานอยู่โดยจะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านบนนะฮะจะเป็นจุดที่เป็นชุดปฐมพยาบาลที่จะนำผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนจะส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะมีรถบรรทุกของแขวงทางหลวงเชียงรายนะครับนำหินคลุกมาปรับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นโคลนนะฮะแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่นั้นนำรถไปจอดรวมถึงสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ทันครับแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับแต่ว่าความพยายามของทุกหน่วยงานก็ยังไม่ลดละที่จะพาทั้ง13คนที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสุภัทรครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่จากทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ได้แจ้งมาว่ามีความต้องการครับในเรื่องของหลอด LED แบบไร้สายจำนวนมากเพื่อที่จะมาสนับสนุนในการติดเป็นแนวยาวภายในถ้ำนะครับระยะทางราว 3,000 เมตรนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการภายในถ้ำครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ